เราไม่เชื่อว่าเธอไม่เขินไม่ต้องรีบวิ่งเลยอะไรผมไม่ได้รีบเลยเนี่ยเรารู้ว่าเธอเขินไม่ต้องมาไม่เขินปฏิกิริยาจริงอ่ะ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 ไม่เขินโอ้โหร้ายสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับ Minecraft Hardcore Part ที่17นะคะแล้วก็มาอยู่กับฟิวลี่คุงนะสวัสดีฟิวลี่คุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เป็นตาแรกที่ผมพูดสวัสดีเนี่ยเออมันครั้งแรกปกติเดี๋ยวลาก่อยโอเคลาก่อยครับอ้าไม่กลับมาโอเคนะครับก็วันนี้ก็มีภารกิจว่าเราต้องไปหาไอตัวเอนเดอร์แมนอีกทีหนึ่งนะครับรู้สึกว่าคราวก่อนเราจะได้มา2อันนะฮะรู้สึกเดี๋ยวอยู่ไหนวะอยู่หีบนี้นะครับก็ได้มา2อันอยู่หีบนี้หีบบนโอเคครับซึ่งผมมีรางสังหรณ์ว่ามันจะน้อยเกินไปก็เลยกะจะไปเก็บเพิ่มซะหน่อยนะครับมันน้อยเกินไปอยู่แล้วว่าเป้าหมายที่ผมตั้งไว้สักประมาณ10นะครับถ้าเป็นไปได้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะสมมติว่าเราหาได้จริงๆเยอะขนาดนั้นก็เราก็ปลุกตะลุยเนเธอร์ยาวได้เลยครับโอ้ถ้าเจอดีเอ็นเอประตูพอท่อไปดีเอ็นเราก็เตรียมคราฟเตียงเยอะๆเลยครับจัดไปแล้วก็วิธีฆ่ามังกรผมไปซ้อมมานิดนึงครับไปซ้อมแบบไม่ซ้อมในโลกนี้ไปซ้อมกับคนเดียวซ้อมตัวเองอ๋อซ้อมกับตัวเองใช่ครับฝึกฝนอย่างนานครับฝึกฝนเราจะไหวเหรอวะฮาร์ดคอร์ด้วยมันก็ในระดับนึงครับยากระดับนึงแต่เรามีทองไหมครับแลกแค่ทองทำแอปเปิ้ลทองเหรอ มันก็ได้อยู่นะแล้วก็ไปขุดทองเพิ่มสิครับง่ายดีก็อาจจะต้องอย่างนั้นนะคะทำไมผมพูดนี่มันน่ากลัวมากเลยไปขุดทองเพิ่มไปขุดทองเพิ่มฟิวขุดทองอีกแล้วใช่ไหมขุดทองใครแล้วฟิวเป็นนักขุดทองสินะโอเคของเรียบร้อยเตรียมพร้อมโอเคครับเดี๋ยวผมอยู่หน้าบ้านนะโอเคจัดป่าลองไปกันดีกว่าปิดตู้โอเคเดี๋ยววิลเลจไปทางลบ4132538ฝั่งนี้ปะลบ4 1 3ฝั่งนี้ฝั่งนี้ปะฝั่งนี้เนาะฝั่งขวาโอเคโอเคเออเนี่ยออกมาทำไมเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนเพราะว่าผมไปจดเลขเลยดีกว่าการก็ได้กันไว้ดีกว่าแกครับมาลบกันไม่ดี41เอ้ย413 7538แป๊ะโอเคพี่จำได้ว่ามันไปด้านขวานี่ก็เดินไปเรื่อยจนเจอทะเลทรายแล้วก็เดินอีกหน่อยก็ถึงแล้วเดี๋ยวก็เห็นบ้านจอนจัดใช่ที่เราสร้างไว้จากพาร์ทที่แล้ว นะก็ไปงานแคทเตอร์เดย์อาทิตย์ที่แล้วก็สนุกดีเนาะ ใช่รู้สึกเขินไหมคะไม่อะไม่เขินนะไม่มีอะไรอะไม่เขินหรอไม่เขินหรอตอนที่เรากอดเธอไม่เขินนะ ไม่เขินเราไม่เชื่อว่าเธอไม่เขินไม่ต้องรีบวิ่งเลยอะไรผมไม่ได้รีบเลยเนี่ยเรารู้ว่าเธอเขินไม่ต้องมาไม่เขินปฏิกิริยาจริงอ่ะ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 ไม่เขินโอ้โหร้ายเรารู้ว่าเธอเขินไม่เดี๋ยวน้องๆจะได้ดูคลิปนะคะแต่ว่าคลิปยังไม่ออกมั้งอยู่กับใครผมไม่รู้นะคลิปแบบไปหาเอาไว้คลิปอยู่กับนกนะต้องรอน้องนกออกไปมีเหมืองด้วยจริงป่ะระวังวิ่งตกนะครับผมวิ่งมาแป๊บเดียวเกือบตกเมื่อกี้ถ้าตกทีถ้าตกไปตกทีก็ตายสิคะคุณแต่เราไม่สนเมืองนี่ครับป่ะไปต่อไปดิครับนี่เจอทะเลทรายแล้วโอเคมาผมว่าผมปิดไอตัว F3 ได้แล้วมาถ้าทำไม่ผิดมันบ้านเรามันก็อยู่แค่แถวนี้แหละนั่นไงเห็นแล้วก็เนี่ยตรงนั้นนะเห็นแล้วโอเคไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลอะไรมากที่พักแรมที่พักชั่วคราวครับอุ้ยทำไมตรงนี้มันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ฮะเป็นเหมืองเหรอเข้าไปได้มันเป็นเหมืองครับโอ้ผมนี่ยังไม่คิดเลยว่าจะได้มาถึงพาร์ท17นะน่ากลัวฮาร์ดคอร์นี่เล่นยากอยู่นะฮาร์ดคอร์ไม่ยากหรอกแค่ตายแล้วตายเลยอะโอ้ okay, ตายเลยไหมเดี๋ยวพานี้พี่ตายเลยโอ้ใจเย็นนะใจเย็น เดี๋ยวน้องๆเขาจะบอกว่าไม่ควันตายพี่ฟิวไม่ช่วยอีกแล้วใช่พี่ฟิวไม่ช่วยพี่ฟิวใจร้ายยังไม่รักเขาแล้วโทษไม่เดี๋ยวมีผมไม่มีทอสอะโอ้ไม่มีทอสมีอยู่มาเอากับพี่ป้าไหมครับ
เดี๋ยวผมขอเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปตัดไม้ก่อนเพราะยังไงก็ต้องเตรียมตัวตอนกลางคืนอยู่แล้วก็จริงค่ะเพราะว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่เอาช้อนเหรอไม่ๆเดี๋ยวผมไปขุดไม้ผมจะเอาถ่านด้วยแหละอ๋อจะขุดเหมืองปะใช่ไอ้มันขุดเหมืองนิดนึงหาขุดลงไปเลยก็ได้มั้งเขาบอกว่าใต้กระบองเพชรมันจะมีสิ่งดีๆเสมอมีน้ำครับไม่เดี๋ยวพี่จะลองขุดใต้กระบองเพชรดูแล้วว่าจะเจอกับเพชรหรือเปล่าโอ้โหขุดใต้กระบองเพชรเจอเอ้ยถ้าขุดใต้กระบองเพชรแล้วเจอเพชรก็ไม่แน่นะต้องลองดูค่ะเดี๋ยวเราจะขุดใต้นี้ต้องไปเนาะถ้าสมมุติเจอแล้วมาบอกผมนะครับเดี๋ยวจะได้รอเราต้องให้ขุดลงยาวเราต้องให้พี่ขวัญเขาลองครับหรอทำไมเจงไม่ลองล่ะผมนี่ไม่ว่างครับงัวตัดไม้อยู่ครับตัดไม้ด้วยเขาบอกว่าการขุดแบบนี้นี่อันตรายมากจริงด้วยชิบหายเกือบตายอยู่ไหนครับวิวตายแน่นอนฮะอยู่ไหนเนี่ยชิบหายแล้วพี่ขวัญอยู่ไหนครับตกลงมาข้างล่างไม่ใช่ตกลงมาข้างล่างแต่หลุมไหนฟิวอย่าตกลงมาเด็ดขาดเพราะว่าไม่ตกลงมาหลุมไหนมันเป็นหลุมที่หลุมอยู่ข้างๆบ้านเลยมันจะมีอยู่หลุมนึงอะที่มันจะมีตะบองเพชรอยู่อะตะบองเพชรเออแล้วมันจะเป็นหลุมอะข้างบ้านเป็นหลุมใช่เดี๋ยวพี่ขังตัวเองก่อนแป๊บนึงโอ้หลุมไหนวะเนี่ยตอนนี้พี่แม่งไม่มีเลือดเลยOh my god OMG โอ้โหเสียวไหมคะท่านผู้ชมผมหาไม่เจอมากกว่ากระบองเพชรมีทุกที่เลยอยู่ข้างบ้านตรงข้างๆบ้านพี่เลยอ่ะมันจะมีอยู่อ่ะซ้ายขวาอยู่ซ้ายหรือขวาวะขวาบ้านพี่อ่ะขวาบ้านพี่ก็ขวาบ้านผมมาแหละใช่ๆขวาบ้านข้างๆบ้านเลยหลุมไหนเมื่อกี้เห็นชื่อพี่ขวัญแว่วๆใต้ดินแต่ว่าไม่เห็นพี่ขวัญมันจะมีอยู่หลุมมันจะไม่มันจะเป็นทางดิ่งลงมาเลยอ่ะไว้หน้าขุดลงมาเลยมีเปล่าวะยิ้มหายแล้วไม่ใช่ข้างบนนี้ก็มีลาวาโอ้โหเดี๋ยวดูพิกัดให้เดี๋ยว x-419 y-22x-419 y-22 เหรอใช่โอ้โหพี่ขวัญครับน่ากลัวมากแล้วตรงนั้นอย่าลงมาเด็ดขาดนะครับแต่ทำไมผมไม่เห็นร่องรอยพี่ขวัญขุดอ่ะไม่มีหรอมีอยู่ตรงนั้นมันจะมีตะบองเพชรอยู่2ต้นพี่ขุดไปต้นนึงก็เท่ากับเหลือต้นนึงพี่ขวัญขุดลงทางไหนมากกว่าพี่ลงขุดดิ่งลงมาไม่ขุดดิ่งจากขุดดิ่งจาก x เท่าไหร่ขุดดิ่งจากข้างบนนั้นลงมาเลยแล้วพี่รู้สึกว่าตรงนี้มันมีแม่มดอยู่ด้วยอ่ะพี่ไม่กล้าออกรอบ419ใช่ไหมเดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่พี่ต้องเตรียมบล็อกเพื่อขึ้นก่อนงั้นเอาแบบนี้ก่อนละกันอะไรหรอพี่ขวัญพยายามขึ้นมาได้ป่ะจะพยายามอยู่เพราะว่าแต่พี่กลัวนั่นมันแม่มดเปล่าวะถ้าขึ้นได้ก็แค่ตอบบอกขึ้นแบบรัวๆเลยก็ได้ใช่ใช่คงต้องเป็นอย่างนั้นอะอุ้ยแต่พี่เสียวแม่มดตรงเนี้ยมีนาเล่นเลยผมวิ่งไปไม่ได้ด้วยไม่กลัวมันบอกว่าปลามาโดนพอดีอะนั่นไงแม่มดชิบหายแล้วดีละโอ้ไม่โดนวิ่ง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 แต่เมื่อกี้เจอทองนะอยากเสียงคุณเลยครับจากสถานการณ์แบบนี้ผมว่าไม่ควรเสี่ยงฮะไม่เสี่ยงต่อมันเสี่ยงเกินต่อการลงทุนฮะเสี่ยงกับการลงทุนสินะคะขวัญอยู่แค่ข้างใต้ผมตรงนี้อยู่เนี่ยตรงเนี้ยแหละเนี่ยกำลังขึ้นเนี่ยโอ้ยแป๊บ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 อยู่อุ้ยเชี่ยอะไรอ่ะเผลอโดนไอ้สเกลมันยิงแล้วเผลอกดคิวดาบตกเลยอุ้ยเดี๋ยวแมงมุมอุ้ยอุ้ยเกือบแมงผมเกือบผมรู้แล้วหลุมพี่ขวัญอยู่ไหนนี่ไงตรงเนี้ยแหละผมเกือบวิ่งตกด้วยนะตกตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกฟิลแต่ข้างดูข้างบนแล้วกันเดี๋ยวขึ้นไปละมันมืดแล้วใช่ปะครับมืดแล้วครับหินจะพอไหมเนี่ยเอาไม่พอขุดเอาไหนก็ได้เอาผมก็ได้ผมก็อยู่แค่ตรงเนี้ยจากจากไอรอนพอดีด้วยผมเผื่อพี่ขวัญต่อตัวทรายไปเอาทรายไป
เราอย่าขุดแบบนั้นอีกนะครับเสียวโอเคผมจะไม่ขุดแล้วเอาดีนะเมื่อกี้ไม่ลงลาวาอยู่ข้างๆเป็นลาวาเลยนะโชคดีว่าเราอย่าลืมมาดูจอพี่นะน่ากลัวดาบเดี๋ยวข้างบนให้ด้วยว่ามีอะไรไหมเผื่อหิวครับมากำลังขึ้นแล้วเผื่อหิวป่าวตอนนี้เลือดเต็มแล้วผมเสียวแต่ดูข้างบนให้ด้วยมีอะไรไหมมีครับมีประเด็นครับก็ประเด็นก็จัดมีผมอยู่ด้วยเนี่ยแหละเจอซอมบี้ถือโชเวลด้วยอีกข้ามันครับไปขึ้นมาแล้วโอเคโอ้ยเสียวเป็นความรู้นะครับน้องๆว่าอย่าขุดแบบพี่ขวัญครับใช่จริงๆก็ไม่ควรขุดตั้งแต่แรกเราจะคิดว่าไม่มีอะไรไงก็คือแบบตรงดิ่งเลยตุ้มเลยผมใช้ดาบไอรอนดีกว่าดาบเพชรที่เปลืองมากเลยพี่ไม่มีแร่ไม่มีฐานไม่ได้มาผมก็ไม่มีฮะแต่ว่าสามารถทำได้อยู่เอาไม้มาเลยจีเอาไม้เหรอได้ใส่เตาเผาอ่ะพี่ใส่แร่หินแร่หินไว้อ๋อถ้าจะเล่นแบบนี้ก็ได้เลยจริงๆเราขุดลงไปก็ได้นะตรงเนี้ยพี่ขวัญมาขุดที่เหมืองผมดีกว่าอย่า มานี่เลย ไม่ต้องเลยมันมีทองอ่ะเอออะไรฮะทองกับชีวิตเลือกอะไรครับเลือกทองเดี๋ยวเขาปักช็อตให้แล้วอินเดอร์แมนเมื่อไรจะเจอเนี่ยก็เดี๋ยวดูขึ้นไปดูให้เธอขุดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันไปดูลาดราวข้างบนก่อนนะเอาผมเอาหินก่อนดีกว่าเอามาเถอะเอาอะไรก็ได้เอามาเลยขณะนี้เอ็นเดอร์แมวยังไม่เกิดนะคะมีแต่เอ็นเดอร์คิปเปอร์ถุยมีแต่คิปเปอร์เต็มไปหมดเลยนะอุ้ยเจ๊เด็กขนาดนี้ก็เจอแต่แมลงมุมอะค่ะแมลงมุมโหนี่แมลงสายพันธุ์ไหนครับแมลงมุมค่ะแมงเม่าแมงมุมแมงใช่แต่มันไม่เจอเอ็นเดอร์แมนเลยยังเดี๋ยวพี่เห็นแล้วพี่จะเรียกขึ้นมาแล้วกันผมก็จะขึ้นแล้วเนี่ยได้เหล็กมาแล้วอ่ะเหรออืมหาอะไรไม่เจอเอ็นเดอร์แมนอยู่ไหนอีกแล้วทำไมตาก่อนนี่เจอเยอะตานี้แทบไม่เจอเลยยังรอเดี๋ยวกว่านี้มั้งสรุปว่าเราจะไป Ender Dragon กันเหรอ End Portal ใช่ครับอ๋อโอเคไปฟาร์มเลเวลแบบจงตายไปซะเจอแมงมุมบ้าเฮ้ยผมเจอทองยิงป้าขุดมาเจอครับ1 2ผมนักขุดทองผมรีบเลยเดี๋ยวได้ยินเสียงมาเป็นกองทัพเลยอะไรเป็นกองทัพเดี๋ยวผมนี่ได้ยินเสียงแมงมุมเป็นกองทัพเลยครับอ๋อซีซีซีกันใหญ่เลยใช่แบบนี้ครับอันนั้นหื่นปะซีครับไม่ใช่หื่นนะโอ้อะไรอะไรคิดว่าหื่นไม่เป็นคำโทษจริงปะคะจริงครับกำไม่เชื่อผมหรอจริงปะคะไม่เชื่อโอ้ทำไมไม่เชื่อผมอ่ะไม่เชื่องั้นก็เชื่อตาครับตาอุ้ยเหมือนสเกลิตันวิ่งตามอู้ล็อกหลบล็อกลบผมขุดทองจนพอใจแล้วพี่ก็ยังไม่เห็นเอ็นเดอร์แมนสักกระตัวผมก็ไม่เห็นเนี่ยผมขึ้นมาแล้วสายตาไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นแก่แล้วอุ้ยใจร้ายไม่เป็นไรพี่ขวัญใส่แว่นดิใส่เดี๋ยวตีมือไม่ถึงแล้วครับตอนแรกว่าจะไปตัดแว่นสายตาอยู่หมายถึงว่าแว่นกันแสงอะแว่นกันแสงเออผมก็จะซื้ออยู่เหมือนกันใช่แต่เห็นราคาแล้วผมเสียใจราคากรอบแม่งแพงราคากรอบหรือราคาเลนส์ฮะเลนส์ไม่เท่าไหร่ค่ะก็คือเพราะว่าเราเป็นแค่แบบว่ากันแสงใช่ป่ะแต่ราคากรอบอย่างเงี้ยแพงมากอ่ะที่ดูมาราคา 3-4,000 จริงราคากรอบแบบอย่างเช่นแม่นทับเจริญอะไรพวกเนี้ยมันจะแพงมากอ่ะถ้าไปทับเจริญก็แพงอยู่แล้วครับใช่ตอนแรกก็กล่าวเออแต่ก็ไม่ได้กล่าวว่าจะเอาดีอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่แบบตอนนั้นไปเดินดูตามร้านแว่นไงมีราคาเท่านี้ 3-4,000 พี่แบบบายๆจ้ะแค่ราคากรอบแว่นแม่งก็แพงเงินเดือนนึงนี่หมดไปแบบสักระยะนึงเลยครับใช่ก็เลยแบบว่าเอ้ยไว้ก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรแต่สักพักพี่ว่าสายตาพี่จะสั้นแล้วแต่ผมว่าของผมนี่ยังดีอยู่อะคิปเปอร์คิปเปอร์อุ้ยเสียวไม่เป็นไรระเบิดนี่ก็เกือบตายได้เลยนะคิปเปอร์เราปล่อยรอดนะเธอมีวิชเปล่าวะตรงนั้นมีครับมีเห็นแล้วไปไหนแล้ววะ
วิชอะวิชเหรอลงหลุมไปตรงนั้นครับอ๋อเอ็นเดอร์แมนไม่เห็นมีเลยอ่ะวิชก็อยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยวิชไฟเปล่าไม่ไฟไม่เอาคราวก่อนที่เกือบตายนะครับเอาธนูยิงมันไปลองดูสิเออพูดถึงธนูก็มีนี่ว่ะโดนด้วยโดนแล้วครับโดนพื้นมากกว่าพี่ขวัญข้างอุ้ยอุ้ยสเกลิตันแม่งยิงอ่ะเสียใจผมเก็บสบายอยู่แล้วมาแล้ววิทมาแล้วอย่าพึ่งฟิวออกมาไปวะมันปลายาไม่ถึงแล้วกระปุดหมดเอาเช้าแล้วไม่ได้เอ็นเดอร์สักตัวเลยเศร้าเสียใจเช้าแล้วไม่ได้เอ็นเดอร์นี่โอ้โหมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอเอ็นเดอร์ก็ยากอยู่นะพี่ว่ามันคือไอตอนที่เราจะเอาอ่ะมันไม่มีหรอกไอพอยตอนที่เราไม่อยากได้มันมีเยอะมีเยอะแล้วเราก็ไม่ฆ่าด้วยใช่โอ้โหสุดยอดอ่ะผมนี่สุดยอดไปเลยหาไม่เจอสักทีจริงหายากจริงเราขุดหาทองก่อนดีกว่าเนาะทองผมได้มา6 อันแล้วครับ6 อันเลยเหรอ6ครับเอาอีกเราต้องเอาแอปเปิลทองสักหลายๆก้อนเอ้ยหลายๆลูกที่จริงลูกเดียวก็พอแต่ว่าถ้าพี่ขวัญเขียวผมหาให้ประมาณ3 ลูกได้เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอจำสถานที่ก่อนจำเลขก่อนเผื่อหลงตรงนี้มันลบ4 4 1 9อะไรเนี่ย7 1กับ1 5 8คือขุดเป็นทางอ่ะอุ้ยโอ้ยเจอเหมืองรถไฟนั่นแหละครับที่ผมบอกผมเจอเหมืองรถไฟเมื่อกี้แล้วผมก็วิ่งแล้วก็รีบออกมาเลยเฮ้ยมาดิฟิลกำลังวิ่งอยู่ครับเอาถ่านไปด้วยรอสักครู่ผมวิ่งอยู่ได้เดี๋ยวขุดถ่านไปก่อนอันเดอร์แถวๆนี้อันตรายนิดนึงนะครับครับไม่เป็นหรอกเราไฟได้อยู่แล้วมีตั้ง2 คนใช่ปะแต่ว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนผมยังฟังไม่ออกเลยอยู่ข้างๆนี่แหละพี่ว่าเดี๋ยวเดินเดินไปเรื่อยๆเราขอมันได้ยินทะลุกำแพงนี้เลยครับเหรอครับป่ะพร้อมแล้วโอ้ยนี่ไงมันงงพี่ขวัญปักท็อปเป็นทางๆได้ค่ะได้ค่ะเอาไปทางนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไปทางนี้ก่อนใช่ๆถ้ากลับก็ถูกออกไว้นั่นทองหรือเปล่าแป๊บนึงครับผมมองไม่เห็นผมไม่ได้ยิงไปผมเก็บทางรถไฟเล่นอยู่อ๋อเหล็กครับไม่เป็นไรเหล็กก็เอาโอ้โหมันมีท็อปแบบไอ้นี่ด้วยเอ้ยเสียงใกล้มากไม่กล้าวิ่งไหนเธอไปทางไหนอะผมปุ่นลาวาได้ไหมเนี่ยอ้าวเธออยู่ตรงลาวาเหรอครับไม่ไม่ไกลมากแค่อดจะเอาอ๋ออุดไปเลยอุดไปเลยรอจะไปฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมครับลองดูฮะวิชิปผิดเดี๋ยวปักใหม่มองไม่เห็นเลยปุ๊บออกอ้าวนี่ขึ้นมาได้ปุ๊บชีโอ้แล้วตรงนี้ก็เป็นเหมืองต่อทางเธอลงมาข้างล่างหรือขึ้นข้างบนเนี่ยผมอยู่นี่ปะลงล่างหรือขึ้นบนผมอยู่ตรงนี้ครับทางนี้แล้วกันขวาซ้ายดีซ้ายจะดีเหรอครับดีแน่นอนโอ้ตกใจน้ำแม่งตกใจน้ำคิดว่าจะมีตัวอะไรตกใจน้ำโถเอ้ยแป๊บนึงนะเห็นอะไรก็อยากเก็บหมดเลยล่ะเออไปไหนซ้ายขวาแน่นอนว่าทางที่ขวาดีกว่าครับรู้สึกได้ยินเสียงแมงมุมแถวนี้เธออย่าเดินบังเอาดิระวังไม่ได้เฮ้ยตรงนี้สูงงั้นเราไปซ้ายโอ้ยคิปเปอร์ข้างหน้าคิปฆ่ามันเอออุ๊ยโอ้ตกใจพี่ขวัญเห็นตรงหลังเฟนส์มั้ยครับอะไรอ่ะสังเกตดีๆสังเกตดีๆวายคีเปอร์นั่นแหละครับตามนั้นเลยครับ
อย่าให้มันระเบิดนะมันตันดิฟิวมันเดินย้อนกลับนี่เดี๋ยวมันก็ย้อนมันวนๆนี่แหละเดี๋ยวค่อยหากันอีกทีนึงแล้วกันรู้สึกว่ามันหาไปหามาไม่เจอสักทีไปลงเหรอไม่ลงครับไม่ลงแค่ส่องเฉยอ่ะกลับกลับทางนี้โอ้เสียวพี่ขอครับไปไหนครับไปไหนแป๊บนึงเอาเหล็กนิดนึงก่อนหลงเอาของฝากกลับบ้านโอเคเกิดอาการหลงนิดหน่อยหลงนี่ถ้าหลงนี่คือขวัญนี่หายคนเดียวโอ้โหเสียงวิ่งเลยดีกว่าตรงข้างบนนี่แน่เลยอ่ะฟิลคือมันฟันธงครับว่าข้างบนมาดิตรงนี้ชัวร์เลยนิดนึงขอตรงนี้สักหน่อยนึงขอสำรวจตรงนี้หน่อยนึงด้านขวาครับขวานี้เหรอผมได้ยินเสียงมาด้านขวาเมื่อกี้เอาหายเลยไหนวะขวานี้ปะลองเข้าไปเสียงเบาแล้วอะไรเลยอะเสียงมันเบาแล้วจะแต่งคาวแล้วอ๋อไปเถอะหาไม่เจอยังไม่มีเดี๋ยวค่อยมาหาได้หูบอดครับหูบอดได้ข่าวหูฟังดีเนี่ยคุณเดี๋ยวก่อนมันงงทางอะทางนี้ดิฟิวนี่พี่ขวัญครับพี่ขวัญอะไรมั่วผมเจอทางขึ้นแล้วเนี่ยอะไรกำโทษฝากไว้2อันจะได้รู้ว่านี่คือทางขึ้นมาผมนี่ขึ้นก่อนแล้วโอ้ยเช้าอยู่สบายพี่ขวัญสบายเดี๋ยวไอ้เสียงกดคีย์บอร์ดนี่ก็เข้าจังวะแก๊กผมนี่นั่งเล่นอย่างรำคาญเองนี่เป็นจังหวะเลยอ่ะก็กดสเปซบาร์เป็นจังหวะจังช่วงมาเป็นจังหวะเลยครับมาเราเก็บแล้วก็กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านละกันมาทางกลับก็ทางเดิมครับก็ทางเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างพาร์ทนี้ก็ผลออกมาผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากสมการครั้งนี้ก็คือพี่ขวัญเสียเลือดอย่างเยอะตอนแรกแล้วก็ไม่ได้เอ็นเดอร์แมนด้วยครับแต่ได้ทองกลับบ้านแทนครับพรีชีพเรามีแอปเปิลหรือเปล่าอ่ะไม่งั้นจะได้ไปตัดต้นโอ๊กโอ้แอปเปิลบ้านแถวบ้านมีเยอะฮะมีใช่ไหมโอเคพี่ขวัญนี่รีบวิ่งมากเลยอย่าลืมนะครับทางที่เรามามันมีเหมืองลึกอยู่ไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เจอดิเหมืองอยู่ฝั่งโน้นเหมืองอยู่ฝั่งโน้นใช่ฮะอุ้ยน่าลงเหมืองจังเลยอ่ะมีน้ำอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวลองไปส่องแป๊บขอดูแป๊บครับได้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันเดอร์มีน้ำป่ะตรงเนี้ยตรงที่พี่ยืนอยู่มีครับแต่ว่าอ๋อแต่ต้องโดดดีๆแต่ว่าต้องโดดไม่งั้นนี่ชิบหายค่อยๆลงจากตรงนี้แล้วก็ไหลลงไปก็ได้อะก็ได้ชีวิตจริงผมตายไปนานแล้วถ้าเผลอหล่นลงไปฮะใช่อะปกติก็ไม่กลัวความสูงนะแต่เล่นเกมนี้ปุ๊บกลัวความสูงทันทีกลัวผมนี่เฉยๆฮะความสูงนี่เฉยๆแต่ตอนขึ้น ITF นี่กรี๊ดไม่ใช่ไม่ผมไม่กรี๊ดนะแต่คนที่อยู่รอบๆตัวผมมันกดดันกดดันยังไงอ่ะมันไม่รู้เหมือนไม่ค่อยขึ้นที่สูงกันแล้วโดนเอาแรงกดอากาศแล้วมันไม่ชินกันอะไรประมาณนั้นเลยอารมณ์อุ๊ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยโตเยอะแล้วอ่ะอะไรเยอะไปถึงข้าวครับเดี๋ยวเจ็บก่อนทำไมวัวมันออกมาอีกแล้วอ่ะวัวมันออกมาตัวนึงตั้งนานนะครับฆ่าทิ้งแล้วพี่ฆ่าไปแล้วรอบนึงจับตัวผิดครับปก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 พี่ขวัญรักไก่อ่ะปกปกปกแล้วพาตัวไก่ลองดูนะจ๊ะว่าจะเกิดหรือเปล่าปกปกปกโอ้ยโทษโอ้ยเกิดด้วยมันทำโอ้โหหมดแล้วเกิดตัวเดียว8ฟองได้มาแค่ตัวเดียวเองอ่ะโอกาส1ส่วน10ครับโอดร้ายมาก 10% ละกันเล่นง่ายๆโอดร้ายมากเดี๋ยวเราเก็บไอ้นี่ก่อนนะเราเก็บไอ้ตัวกวาดของ
เราก็มีทองอยู่ในไอ้นี่อยู่นี่เราตอนนี้เรามีทอง14บวก6ได้20ครับอ้าวแล้วเรามีแอปเปิลไหมแล้วเรามีแอปเปิลลูกเดียวนั่นแหละค่ะหาแอปเปิลต่อไปไม่ยากครับแอปเปิลนี่แป๊บเดียวก็เจอครับไม่นานจริงป่ะก็ต้นไม้เต็มไปหมดเลยครับมันจะหายากยังไงแต่มันหายากนะพี่ว่าโอเคไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยหวานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอทำฟาร์มก่อนจบคลิปก่อนนะรู้สึกไม่ได้ทำมาสักพักนึงแล้วได้ได้ได้มามีต้นไหนไม่โตมีต้นนึงไม่โตว้าเก็บเกี่ยวเต็มที่เก็บผมนี่ชาวไร่ครับเป็นจอชาวไร่ครับเป็นฟิวชาวไร่ใช่ครับโอเคแล้วก็ปักซีนะปักจะพูดว่าปักหวาดบ้าเหรอปักหวาดติดเกมเยอะไปนิดนึงปักหวาดนั้นมันเกมอะไรนะ LL เกมโมบ้าทั่วไปเลยครับเรียกว่าหวาดไม่รู้ทำไมมันเหมือนมันภาษาไทยก็อย่างที่บอกครับผูดนะผูดเนเธอร์ครับภาษาไทยก็ผูดนั่นแหละครับตลกอ่ะขำอ่ะน่ารักดีภาษามันตลกดีน่ารักดีถ้าผมเล่นเกมแบบโมบ้าเราใช้ภาษาไทยที่ผมบอกพี่ว่าปักผูด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 เรื่องปักผูดเรื่องเพื่อนคงจะงงอ่ะโอ้โหเพื่อนตบหัวยันโรงเรียนเลยมาโอ้ยซีดหมดอ่ะเดี๋ยวปลูกให้โอเคต้นอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะฮะทำไมตอนแรกรู้สึกว่าโปเตโต้เรามีน้อยนะตอนนี้เยอะแล้วไงนำมาเราไม่ขัดแคลนแน่นอนครับชีวิตเรานี่บอกว่าปรูแล้วอีโคโนมิกครับเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงโอ้นี่ข้าวยังอีกตั้งแปลงนึงใหญ่โอ้โหเยอะแยะเราทำมาเยอะฮะเป็นรถไถข้าวมาเลยนะเนี่ยรถไถนาแท็กเตอร์ครับโคโบต้า ผมนี่เป็นโคโบต้าเลยผมนี่เป็นซูซูกิเลยไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องรถแท็กตงแท็กเตอร์อะไรเธอตรงนี้มันไถเหยียบอ่ะเธอเหยียบใช่ป่ะเปล่าครับเธอเหยียบแน่นอนอ่ะมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเฮ้ยแน่เลยฉันไม่มีที่ทำสวนเอามีอยู่จอบดินจอบดินจอบดินขุดไปจิ๊บโอเคปลูกทำไมต้องขุดจิ๊บ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 อยากตัดขนแกะไปทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะทำอะไรครับทำบ้านทำได้แต่เตียงครับ บ้านก็ได้ทำอะไรก็ได้โตแล้วกามทอดทำอะไรก็ได้โตแล้วมันแปลว่าอะไรครับก็โตแล้วอ๋อครับก็เลยจะทำอะไรก็ได้อ๋อจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรอ่ะไม่ยุ่งเหมือนกันครับแล้วเก็บไอ้นี่เน่ามาทำไมเนี่ยผมเอาไว้กินเล่นฟิวกินแครอทเล่นเนาะไอ้ไม่ใช่แครอทไอ้มันอะมันไหนครับเราใส่มันเข้าไปเมื่อกี้ใกล้ๆกับดวงตาไอ้ใกล้ๆกับไข่เอ็นเดอร์แมวอ๋อไอ้นั่นผมเก็บไว้เฉยๆคิดตกใจคิดว่าเก็บไว้กินอ้อได้ขนแกะอ้อพี่ขวัญโกนขนอะใช่ต้องโกนขนให้แกะหน่อยงอ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 แบบมันมาตัวผมเลยยูมาโดใช่ไหมเปล่าเสร็จผมมันกระเด็นออกมายูจอมโดไม่ได้โดเย่โอ้มันขาวโพลนไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเชื่อไหมครับพอขดมันงอกออกมามันจะไม่ใช่สีขาวครับก็ต้องเป็นสีที่มันเป็นอยู่แล้วป่ะสีที่เรายอมไปครับอ๋อก็ดีนะเดี๋ยวเก็บบูไว้เยอะๆนิดนึงฮะเราจะได้เอาไปทำเตียงตอนสู้เอ็นเดอร์ดราก้อนได้พอสมควรวางเตียงได้เหรอที่นู่นอ่ะวางเตียงแล้วก็กดมาความมันจะระเบิดครับอ๋อจริงดิใช่ครับอ้าวระเบิดแล้วเราก็ตายดิไม่เราก็ต้องพกถังน้ำไปด้วยอ๋อโอเคโอเคก็เดี๋ยวมาจบที่เตียงอีกครับเดี๋ยวนอนก่อนเริ่มที่เตียงจบที่เตียงอ้าวพี่ขวัญนอนก็ไม่บอกนอนง่วงนอนกำละชิบหายละเอ้าอยู่ในโหมด F5 แล้วงงอ่ะโอเคนอน
โอเคต้องทำเสียงซาวแบบตื่นเนาะเหนื่อยลาก่อนครับเธอหนักไปนะอาจจะฮะอะไรหนักครับเปล่าทำอะไรอะตัวเราหนักไปนิดนึงอ๋อได้ข่าวว่าผมน้ำหนักน้อยกว่าพี่หรือเปล่าโหดร้ายโอเคแล้วก็มันก็ต้องหนักอยู่แล้วนะครับครับเพราะว่าเราใส่เกาะครับอ๋อหนักสิครับคิดมากครับครับผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับคุณฟิวแล้วครับคิดอยู่คนเดียวครับโอ้นะครับก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด Favorite ทั้งคู่กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าพาร์ทหน้าเราจะหาเอเดอร์แมวได้หรือเปล่า okay. นะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่เจอนะครับสรุปผลสมการออกมาแล้วนะครับไม่เจอเสียใจร้องไห้ทำเป็นน้ำตาไม่ไหลครับ crying ไม่ร้องแหละโอเคนะครับก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย